เขาก็สรุปเป็นศูนย์ให้คุณสมมติว่าขี้เกียจมานั่งดีไลฟ์ยืดยาวนะคะดูเป็นศูนย์สั้นๆดังนี้ค่ะถ้า a ศูนย์เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์หน้ามีความทันที่สองของ y a หนึ่งเป็นสัมประสิทธิ์หน้ามีความทันที่หนึ่งของ y แล้วก็ a สองเป็นสัมประสิทธิ์หน้า y นะคะบอกว่าเราทราบคำตอบหนึ่งคำตอบแล้วคือ y หนึ่งคำตอบที่สองจะกำหนดให้มีค่าเท่ากับ y 1คูณอยู่กับ v แล้วต้องการหา v เขาบอกว่า v หาได้ดังนี้ค่ะ v มีค่าเท่ากับอินทิเกรตของเทอร์ม e ยกกำลังอินทิเกรตลบ a 1 x หาร a 0 x dx นะคะแล้ว exponential ตัวนี้หารด้วย y 1ยกกำลังของ dx ต้องทราบแล้วว่า y 1คืออะไรต้องทราบว่า a 1คืออะไร a 0คืออะไรคุณจะหา v ได้ทันทีนะคะอ่ะดูตัวอย่างข้อของเรา y 1ไม่จำเป็นต้องเป็น x นะคะ y 1เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องทราบว่าคืออะไรเป็นฟังก์ชันกับตัวแปรอิสระนะคะ y 2จะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ y 1คูณอยู่กับ v v หาได้อย่างไร v หาได้จากสูตรนี้ค่ะฉะนั้นในตัวอย่างของเราตัวอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยโจทย์บอกอย่างนี้A0 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ x กำลัง2บวก1 A1 มีค่าเท่ากับลบ 2x A2 มีค่าเท่ากับ2 y1 มีค่าเท่ากับ x คุณแทนค่าลงไปในสูตรนี้เลยนะคะจะได้แบบนี้ v มีค่าเท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลังอินทิเกรตของลบ A1 เท่ากับลบ 2xa 0เท่ากับ x กำลัง2บวก1และ y 1มีค่าเท่ากับ x ฉะนั้น y 1ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2นะคะตัวนี้จะอินทิเกรตได้ต้องอินทิเกรตตัวข้างบนมาให้ได้ก่อนตัวข้างบนลบเจอลบเป็นบวกแล้วนะลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นอินทิเกรตของ x หารด้วย x กำลัง2บวก1 dx ตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรคะเปลี่ยนตัวแปรใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกเปลี่ยนจาก dx ที่เป็น d กำลัง2บวก1หารออกด้วย 2x 2x กับ 2x จับกันฉะนั้นตัวข้างบนอินทิเกรตมาแล้วจะได้ ln x กำลัง2บวก1ฉะนั้น e ยกกำลัง ln x กำลัง2บวก1มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก1นะคะหาร x กำลัง2ตรงนี้ก็คือก้อนนี้อินทิเกรตได้ x ลบ1ส่วน x ก็คือ v ง่ายไหมเข้าไหมเสร็จละเสร็จแล้วค่ะ v จบแล้วแทนสูตรอย่างเดียวเลยง่ายไหมง่ายมากเลยเมื่อกี้เขียนไป2แถบนี่เขียนไปยังไม่ถึงครึ่งหน้าดีเลยใช่ไหมฉะนั้นทราบ v หาคำตอบที่2ได้เลยคำตอบที่2มีค่าเท่ากับ x คูณกับ v ก็คือ x กำลัง2ลบ1นะคะฉะนั้นถ้าเป็นลดทอนอันดับใครใกล้ท่องสูตรก็ท่องใครใกล้ดีไลฟ์ก็ดีไลฟ์นะคำตอบคุณออกมาเท่ากันอยู่ดีนะคะแต่ใครเลือกไม่ทำอะไรเลยก็คือไม่ได้อะไรเลยมีใครสงสัยไหมคะอยากไปสอนไปเนาะ